เมื่อมีอาหารและอุปกรณ์ประจำขันโตกแล้วจะมีสุภาพสตรีประจำขันโตกเพื่อแนะนำวิธีกินอาหารแบบขันโตกตลอดจนสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาหารในสำรับขันโตกต้องเป็นผู้มีรูปสมบัติที่เหมาะสมบุคลิกดีประพฤติดียิ้มแย้มแจ่มใสสุภาพสตรีประจำขันโตกต้องมีความเรียบร้อยมีความรู้เรื่องอาหารในสำรับขันโตกสุภาพอ่อนโยนเสมือนหนึ่งว่าเป็นเจ้าบ้านที่เคยต้อนรับดูแลเอาใจใส่และยกย่องให้เกียรติแขกผู้มาเยือนนอกจากสุภาพสตรีประจำขันโตกแล้วยังมีสุภาพสตรีประจำซุ้มเข้างานและน้ำดื่มซึ่งทำหน้าที่คอยให้บริการต้อนรับและมอบของที่ระลึกและพวงมาลัยคล้องคอให้แขกที่เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองล้านนาLook, look, 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 look